อันนี้ก็เป็นปัญหาของหลายคนเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าเรากำลังอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาและมีพระปฏิบัติด,ดีเป็นองค์ประธานเสร็จแล้วเรากำลังอธิษฐานจิตในสิ่งดีๆอยู่เนี่ยก็คือขอพรน,นั่นเองนะหรือว่าจะตั้งใจอะไรดีๆนะแต่มีความคิดแวบเข้ามาขอให้เรามีความทุกข์และปฏิบัติธรรมล่าช้านะบางทีมันไม่ใช่ แค่จะต้องมทมเพาะเจาะจองเป็นคำพูดทํานองนี้แหละมันมีอะไรอย่างอื่นเข้ามาได้อีกนะไม่จำกัดซึ่งหลายหลายคนคงเกิดประสบการณ์แบบเดียวกันมาก็คงเข้าใจแต่ถ้าอีกหลายคนไม่เคยเกิดประสบการณ์แบบนี้ก็น่าจะไม่เข้าใจแล้วก็มันเพี้ยนหรือเปล่าหรือว่าทำไมไปยอมความคิดแบบนั้นล่ะอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ย ขอให้เข้าใจนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีช่องทางเข้าของอกุศลกรรมที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจนะครับถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าเรากำลังอยู่ในพิธีการสำคัญแล้วจิตมีความคิดไม่ดีขึ้นมานะขอให้มองเป็นภาพรวมว่าเรากำลังอยู่ใจกลางความสว่างแต่มันมีจุดดางดำขึ้นมา จุดมืดเหมือนหลุมดำที่โผล่ขึ้นมาท่ามกลางความสว่างนั้นนี่มองให้เห็นภาพแบบนี้นะมันจะไดเ้เกิดความเข้าใจว่าเราจะจัดการยังไงแทนที่เราจะไม่มัวกังวลว่าเฮ้ยมีหลุมดำโผล่มาเรามาให้ความชื่มชนกับแสงสว่างที่มันเจิดจ้ามากกว่ามีพื้นที่มากกว่าดีกว่านะ ย่างเราตั้งใจดีๆคิดอะไรดีๆนะแล้วมันมีความเห็นในใจเนี่ยว่าเรากำลังอยู่ในที่ที่ดีเรากำลังอยู่กับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรากำลังอยู่กับกจิตของตัวเองที่ส่องสว่างประหนึ่งดวงอาทิตย์ เสร็จแล้วมีไอ้แมงวีแมงวันเนี่ยที่มันแผลงฤทธิ์เข้ามาแล้วสามารถรบกวนจิตใจทำให้ดวงอาทิตย์นั้นเนี่ยมันดูหมองลงได้นะวิธีที่ถูกต้องคือให้เราเนี่ยเอาใจไปโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นความสว่าง ไม่ใช่เอาใจไปโฟกัสกับแมงวีแมงวันที่โผล่ขึ้นมาตัวมันเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเราเอาไปโฟกัสเนี่ยใจเราก็เล็กตามมันแล้วกลายเป็นสิ่งมืดกลายเป็นสิ่งรบกวนตามมันไปด้วยนะนี้วิธทีที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่การไปบังคับตัวเองว่าอย่าสนใจไอ้แมงวีแมงวันที่มันเข้ามาอย่าไปสนใจความคิดไม่ดี ขอให้ลบมันทิ้งออกจากหัวนี่อย่างนี้เป็นคําสั่งที่ผิดเป็นโปรแกรมที่ผิดเพราะยิ่งทำแบบนั้นมันคือการไปเพิ่มความคิดไม่ดีเข้ามาความคิดอยากที่จะกำจัดไอความคิดเร็วๆเนี่ยนะก็เป็นความคิดอีกชนิดหนึ่งที่ยืนพื้นอยู่บนความอยากจําไว้ว่าความคิดอยากอะไรก็ตามนะ ที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยถ้าหากว่าความอยากนั้นมันไม่ได้รับการตอบสนองมันจะเกิดโทสะแล้วโทสะเนี่ยแหละที่มันจะไปหล่อเลี้ยงนะไอความคิดไม่ดีให้มันคงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรามองแค่ว่าไอความคิดไม่ดีนัมันเป็นแมงวีแมงวันที่โผล่มากลางแสงอาทิตย์ แล้วจะยังใส่ใจอยู่กับแสงอาทิตย์แล้วเห็นว่าไอ้แมงวีแมงวันนะ่เดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็มอดไหม้ไปเองแล้วยิ่งถ้าเรามีสติที่จะรู้นะว่ามันมอดไหม้ไปเมื่อไหร่ไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนของเราตรงไหนนี่ตรงนี้ยิ่งได้เกิดปัญญาผุดโพล่งขึ้นมาท่ามกลางความสว่างที่มันเป็นบุญธรรมดาเนี่ยจำไว้นะต่อให้อยู่กับ พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะอันนั้นเน่ยเป็นบุญของท่านไม่ใช่บุญจริงๆของเราเรายืมบุญของท่านมาที่ทําให้เรารู้สึกดีเหลือเกินเนี่ยแต่ที่จะเป็นบุญจริงของเรานะเป็นบุญใหญ่ขั้นสูงสุดทางพุทธศาสนาเลยก็คือว่าเราเห็นความคิดรบกวนแล้วเ,เห็นว่าเออมันผ่านมาแป๊บหนึ่งมันผ่านไปถ้าเราไม่สนใจมันคือไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะ ไม่สนใจในหมายเขาไม่เอาใจเนี่ยปักเข้ามาแต่ว่ารู้ว่าเนี่ยมันผุดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันหายไปเองเมื่อไหร่เพื่อที่จะได้ข้อสรุปทางจิตว่าไอ้เนี่ยมันไม่ใช่เราไม่เกี่ยวกับเราเลยไม่ใช่ตัวเราเลยมันโผล่มาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปขอแค่เราตั้งจิตไว้ถูกต้องตั้งจิตไว้ในฐานะผู้รู้ผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้ที่กลุ้มใจ ว่าทำไมฉันถึงคิดอะไรเร็วๆแบบนี้ทำไมฉันถึงคิดอะไรไม่ดีคิดอะไรบันทอนกําลังบุญกําลังใจของตัวเองแบบนี้นะไอ้นั่นมันจะกลายเป็นตัวเราขึ้นมาทันทีมันจะเป็นอุปทานซ้อนอุปทานเข้าไป